วันนี้ผมก็อยู่กับน้องนนท์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้องนนท์เป็นนักกีฬาทีมชาตินะครับน้องนนท์แนะนำตัวครับสวัสดีครับผมวิจิตรธรนะครับชื่อเล่นชื่อนนท์ครับก็เป็นทีมชาติไทยปีนี้ครับปี2024ครับอายุเท่าไหร่ครับตอนนี้เพิ่ง16ปีครับคือน้องเก่งมากนะครับเมื่อกี้ฟิตไดเวอร์กันไปแล้วมาดูไม้3ของน้องนนท์กันบ้างครับไม้3ตัวเดิมก็คือ TaylorMade Steel นะครับกับก้าน Fujikura Ventus 70S ปัญหาเดิมเป็นยังไงครับผมจดหน้าไม้แล้วรู้สึกหน้าไม้ปิดๆครับพอตีก็ไม่ค่อยลอยครับแล้วพอลูกมิสมันก็จะมิสซ้ายเป็นแนวแบบ snap hook ซ้ายแล้วก็สปินค่อนข้างต่ำครับโอเคครับในมือผมคือ Callaway Paradigm AI Smoke ตัว3ไม้3ตัว Max นะครับหลอบ15ก็ตอนนี้ใส่ก้านทัวร์ AD 75S อยู่เดี๋ยวไปดูกันว่าน้องนนท์จะทำผลงานได้เป็นยังไงครับก็หวังว่าจะตีดีขึ้นแล้วก็จะได้ไปแข่งได้แชมป์ให้กลับมาให้ประเทศไทยครับผมลองดูนะครับได้เลยป่ะครับได้เลยครับเดี๋ยวเรามาดูนนท์ตีไม้3ตัวเดิมกันก่อนครับเดี๋ยวผมขยับกรีนนิดนึงแต่ลูกเลี้ยวซ้ายเยอะมากใช่ครับแคลรี่ก็ไม่เยอะตามไปด้วยตอนจดคือรู้สึกว่าหน้าไม้ปิดใช่เลยเหมือนลูกนี้เหมือนพยายามจะคอมเพนเซตให้ไม่ปิดหรือเปล่าครับใช่ลูกนี้พยายามแบบสวิงพาสเอาท์อินหน่อยให้เป็นแบบฟิลคัดๆหน่อยครับช่วงนี้ถ้าแบบมีปัญหาที่ต้องตีจริงๆก็จะต้องเป็นฟิลขัดๆเป็นรูปแนวนี้ครับแล้วก็เล็งซ้ายเอาโอเคใช่ครับอย่างนี้คือไม้มีผลกับวงอันนี้คือไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่เดี๋ยวลองดูอีกลูกเดียวครับเดี๋ยวนี้ตีเป็นปกตินะครับตีแบบไม่ขัดเลยตีปกติเลยก็เลี้ยวซ้ายไปหน่อยอาจจะทำเสียช็อตได้ค่อนข้างง่ายครับโอเคสวยเหมือนกันนะชอบคาร์บอนข้างหลังมากเลยโคตรสวยให้สุกดีบริตีสวยจริงแต่ข้างหลังสวยกว่าตัวพาราดามตัวเก่าเยอะเลยได้ตีคนแรกเลยใช่ไหมพง275นี่ไกลไปปะ26เลยครับทรงตัวนี้หน้าไม้ปิดไหมครับตัวนี้ไม่ปิดครับไม่ปิดเป็น okay. ดูนิวทรัลมากกว่าน่าจะมั่นใจมากขึ้นในการตีเอาธรรมดาก่อนยังไม่ต้องเฟดก็ได้ครับได้เลยใช่ไหมได้เลยครับแกลลี่24ลูกนี้ตีแบบไหนครับลูกนี้ตีนิวทรัลครับโอเคโอเคแต่บอลพุ่งมากเลยลูกนี้โคตรไกลเลยใช่หน้าไปปิดนิดนึงพี่แต่ว่าคอนแทคโอเคเลยนะดูแบบดูโดนหน้าไว้เยอะ 1.46 Attack Angle Down ครับ Launch Angle 8มันไม่ควรฮิตดาวอ่ะครับไม่สามฮิตดาวถูกแล้วถ้าให้ลองไฮคัทได้ไหมได้ไฮคัทแบบเราจะเอา240ตกแต่ว่าวิ่งไม่เกิน255อะไรเงี้ยได้ครับไม่น่า24เลยไม่น่าโอเคเกินด้วยเกินด้วยอัดไปนิดนึงคือน้องเก่งมากนะครับสั่งอะไรก็ทำได้ขับสปีด107ถือว่าเยอะไหมดีครับดีโอเคแคลรี่24ขายลูกอันนี้คัดเพิ่มขึ้นหน่อยได้คัดมาแล้ว
หูมีแคลรี่26ขนาดฟิลคัดๆว้าวแต่ผมชอบลอนช์อย่างนี้นะคือแบบขึ้นๆนิดนึงใช่ใช่ผมชอบบอลต่ำไปหน่อย108หู้ไม่สามขับสปีด108แคลรี่200เกือบ260แต่ผมว่าตีฟิลนี้ดีมากเลยนะพี่ครับใช่ครับชอบตีแบบไหนครับลูกนี้เหมือนเดิมครับ okay. เป็นไฮไฮเลยอาจจะคัดนิดหน่อยโอเคแต่ผมจะเล็งซ้ายนิดนึงครับคือแคลรี่ดีมากใช่แคลรี่ดีมากแคลรี่ดีมาก255 up to go ใช่ใช่254ถ้าทง270ก็ตีได้เลยอ่ะใช่ครับผมว่าได้เคลียร์น้ำ240เคลียร์ชัวเคลียร์ชัวใช่250ก็เคลียร์เหมือนกันใช่นี่ต่ำลงนิดนึงโอ้แต่ก็เกือบ260เกือบ260ทะลุ28ก็ไม้3 200แปดสิบสองอาจจะตกทรายหลังได้อันนี้ครับไกลเกินแต่ถ้าลูกขึ้นกรีนผมก็ชอบแบบเฟดเข้าเหมือนกันนะใช่ผมว่าอยู่มันสูงกว่าใช่อาจจะดอเข้าสำหรับกรีนที่อาจจะเป็นเชฟทรงไปทางลึกๆแนวซ้ายนะแต่ถ้าพา52ขึ้นกรีนผมว่าไฮคัตโอเคใช่มันจะอยู่สปินเยอะขึ้นด้วยโอกาสที่มันเออร์เลอร์ก็น้อยลงด้วยใช่ครับฟิลการเป็นยังไงครับถ้าเทียบกับตัวเวนตัสดูนิ่งกว่านะครับรู้สึกครับเบาอาจจะเบาที่หัวผมมองไม่ถูกแต่รู้สึกนิ่งกว่าโอเคแต่ถ้าตามตรงหัวผมคัดแล้วแบบรู้สึกคัดไม่ไปหมายถึงถ้าเวนตัสถ้าผมแบบฟิลคัดประมาณนี้นี่คือแบบเลี้ยวจับเราโอเคคือรู้สึกนิ่งกว่าโอเคครับอย่างลูกแรกๆผมก็พยายามขัดแล้วมันก็ยังตรงๆอยู่ต้องถามว่านิ่งกว่านี่ดีหรือไม่ดีผมว่าดีผมว่าดีครับว่าดีใช่ไหมโอเคมันจะไม่มีมิสที่แบบสไลซ์ออกไปเลยครับถ้าเป็นฟิลนี้ครับโอเคให้ต้องนอนรออีกลูกนี่ไฮคัทจัดพอดีเลยนะเนี่ย24พอดีตรงนี้ใช่ถ้าตีขึ้นกรีนต้องเป็นฟิลเนี้ยครับถูกเห็นด้วยใช่เห็นด้วยเลยเนี่ยสปิน3,600ดีมากใช่ดีกว่าเยอะเลยจะลองตีเทียบกับทันบอลโดนี้ไหมได้ครับแต่ตัวนี้แบบโดนเต็มทุกลูกใช่โดนเต็มก็ตัวนั้นเซตสแตนดาร์ดไว้ดีทีเดียวเดี๋ยวให้น้องนนท์ลองอีกไม้หนึ่งนะครับคือไม้3ของบาโดนะครับใช้ก้านฟูจิกุระเวนตัส TR 7S ครับครับก็ทำไว้ดีทีเดียวนะครับตัวนี้280ตัวนี้ตีแบบนูโตรใช่ไหมครับนูโตรแอบหลังลูกนิดนึงครับใช่พอมันหลังแบ็กสปินก็เลยน้อยลงไปด้วยสวยมากแคร์รี่ก็ดีครับเอาเรื่องเหมือนกันนะแคร์รี่ก็ดีดีเหมือนกันสปินสูงกว่าด้วยครับสปิน2,500ครับสปีด106พี่คล้าย90ผมรู้สึกว่าตีบาโดแล้วพูดง่ายดีฟิลเหมือนลงใต้ลูกมากกว่าคาร์เวนิดนึงสอดแบบสอดเหมือนง่ายกว่ามันจะหลังลูกนิดนึงแต่ว่าไม่หลังลูกครับมันไม่รู้พูดยังไงแต่เป็นฟีลลิ่งที่โอเคใช่โอเคมีคัทโอ้โหเสียงดีมากลูกนี้คือตั้งใจคัทไฮคัทใช่น่าจะ24ได้อยู่โอ้เป็นไฮคัทที่ดีมากนะแคลรี่245แล้วมั้งอันเนี้ยใช่ครับ
204สปิน 3,002 สปินขึ้นมาหน่อยก็จะได้ตกอยู่ครับใช้ได้เลยดีเหมือนกันอีกลูกนึงครับครับครับบอลนิ่งมากเลยนิ่งมากใช่บอลนิ่งมากโอ้25กว่าโทโร27 273ตีมันจริงใช่ตีมันจริงตีมันจริงมันทั้งคู่เลยมันทั้งคู่ทดลองกันเรียบร้อยนะครับตัวแรกเนี่ยคือจะมีลูกฮุกค่อนข้างเยอะเลยเนื่องจากหน้าไม้ปิดใช่ไหมครับให้น้องนนท์อธิบายตัวคาราเวย์ก่อนว่าเป็นยังไงครับตัวคาราเวย์ก็รู้สึกหน้าไม้ตรงอ่ะเป็นนิวทรัลมากกว่าตัวสเตลเยอะเลยแล้วก็รู้สึกตีสแมชจะดูตีง่ายครับตีโดนเต็มกว่าแล้วก็ลอยกว่าทีนี้ตัวบาโดล่ะครับตัวบาโดผมว่าคล้ายๆกันเลยตีง่ายทั้งคู่แต่ผมว่าตัวบาโดจะตีคอนโทรลตีเชฟช็อตง่ายกว่าแล้วถ้าเป็นพาราดามเอไอสโมกตัวใหม่ผมว่ามันจะเน้นออกทางแบบไกลๆมากกว่าไกลหน่อยใช่ครับก็ถ้าดูจากบอลสปีดเนี่ยตัวสโมกก็บอลสปีดเยอะกว่าจริงนะ152ลอนช์ต่ำกว่าสปินต่ำไปไกลด้วย249แล้วก็ไปถึง270แต่ตัวบาโดเนี่ยจะลอนช์สูงขึ้นสปินเพิ่มขึ้นคือถ้าเอาไปตีคัทเข้ากรีนอ่ะใช่ตัวบาโดจะดีตัวบาโดก็จะเหมาะอยู่ทีนี้เอาความรู้สึกของเราถ้าให้เลือกระหว่าง2อันนี้เอาไปแข่งสัปดาห์หน้าจะเลือกอันไหนลองสัมภาษณ์ดูนะครับผมว่าน่าจะเป็นเอา AI Smoke มากกว่าครับเพราะว่ารู้สึกตัวไม้ห้าผมรู้สึกว่าผมคอนโทรลได้ค่อนข้างดีถ้าจะเล่นเชฟช็อตเล่นตกหยุดมีไม้ห้าที่สปินค่อนข้างสูงอยู่แล้วผมก็รู้สึกว่า AI Smoke น่าจะใช้เป็นตัวแตกต่างจากไม้ห้าเพื่อที่ถ้าสมมติกรีนอยู่28 2อะไรอย่างนี้ก็จะตกแล้วสามารถตกสู้สามารถตีถึงได้ตีถึงได้ใช่ครับนี่เราพูดถึงระยะ280ตีไม้สามนะครับระดับเราอาจจะตีไม่ถึงแน่นอนนะครับแต่ว่าน้องคือน้องตีดีมากโอเคครับขอบคุณที่ติดตามนะครับก็ติดตามน้องนนท์ได้ที่ช่องทาง Instagram กับ Facebook ก็ได้ครับครับผมแล้วก็ส่วนผมก็ติดตามทาง YouTube Golf Master แล้วก็ @line official มาได้นะครับถ้าสนใจฟิตติ้งขอบคุณครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ